สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาโวเล่นะครับผมเดี๋ยวมาสรุปผลการจับสลากแบ่งกลุ่มกันหน่อยแล้วกันนะครับวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024นะครับที่เราก็รอคอยแล้วก็ลุ้นกันนะครับว่าทีมไหนจะได้อยู่กับทีมไหนกันบ้างนะครับในการจับสลากแบ่งกลุ่มในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาสรุปผลการจับสลากให้ได้ติดตามกันนะครับผมก็วันนี้เนี่ยฮะทางสภาวอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB ก็ได้มีการจับสลากแบ่งกลุ่มนะครับกันในขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024ครับซึ่ง12ทีมที่เข้าร่วมทำการแข่งขันนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น3สายสายละ4ทีมนะครับผมแล้วก็แต่ละสายแข่งขันแบบพบกันหมดอันดับ1อันดับ2ของแต่ละกลุ่มจะเข้ารอบนะฮะแล้วก็อันดับ3ที่ดีสุดอีก2ทีมจะได้เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็จับสลากกันที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับผมก็เป็นสนามแข่งขันของวอลเลย์บอล VNL รอบไฟนอลนะฮะที่กรุงเทพมหานครของเราเองซึ่งก็ตอนจับสลากเนี่ยทีมชาติบราซิลเขาก็ซ้อมมาอยู่ที่สนามนะตอนแรกผมก็คิดว่าเขาจะจับกันที่โรงแรมที่พักของนักกีฬาอะไรเงี้ยนะครับจะจับในฮอลล์จะมีวิธีการสวยงามยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าก็จับแบบสบายๆชิวๆนะฮะที่สนามแข่งขันแล้วก็ให้เด็กเจ้าหน้าที่สนามแล้วก็สตาฟของบราซิลที่มายืนกันบอลด้วยนะฮะเพราะเดี๋ยวบอลมันจะมาโดนโถจับสลากเลยซึ่งตอนจับสลากนี้เขามี3คนเนาะก็จะมีเฝิงคุณนะครับผมอดีตมือเซตทีมชาติจีนแล้วก็เป็นภรรยาของโค้ชออสด้วยแล้วก็นุสราต้อมคำนะครับมือเซตทีมชาติไทยส่วนคนกลางเนี่ยผมขออภัยไม่คุ้นเลยนะฮะซึ่งวิธีการจับสลากแบ่งกลุ่มเนี่ยผมก็อธิบายไปแล้วเนาะว่าเขาจะจับกันยังไงกันบ้างนะครับโดยที่มี3ทีมวางนะครับอย่างฝรั่งเศสในฐานะเจ้าภาพจะอยู่ในสาย A นะครับแล้วก็บราซิลซึ่งก็เป็นทีมอันดับสูงสุดของโลกจะได้อยู่ในสาย B นะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมก็คืออิตาลีทีมอันดับ2ของโลกนะครับจะได้อยู่ในสาย C เองส่วนที่เหลือเนี่ยจะใช้วิธีการจับสลากนะโดยที่ทีมอันดับโลกต่ำที่สุดเนี่ยจะอยู่ในโถ3นะครับแล้วก็ไล่เรียงขึ้นมาโถ2แล้วก็โถ1ก็จับสลากไล่เรียงผลการจับสลากก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยที่ในสาย A นะครับฝรั่งเศสเจ้าภาพอยู่ร่วมกลุ่มกับสหรัฐอเมริกานะครับจีนแล้วก็เซอร์เบียนะถือว่าสายนี้ก็ตอนแรกกับจับเซอร์เบียขึ้นมาอยู่กับฝรั่งเศสผมคิดว่าจะไม่หนักนะแต่พอเห็นจีนกับอเมริกาเข้ามาโอ้โหหนักมากนะครับสาย B นะครับผมมีบราซิลมีโปแลนด์ญี่ปุ่นแล้วก็เคนยาสายนี้ก็หนักไม่แพ้กันญี่ปุ่นผลงานในวอลเลย์บอลวีนแอลปีนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะแล้วก็นี่พวกเธอได้มาอยู่สายเดียวกันกับโปแลนด์แล้วก็บราซิลซึ่งโปแลนด์เองก็แพ้เป็นแค่2เกมนะครับแล้วก็1ในนั้นคือการแพ้บราซิลนี่แหละนะในวอลเลย์บอลวีนแอลปีนี้นะครับขณะที่ในสาย C นะครับมีอิตาลีตุรกีแล้วก็โดมินิกันนี่ก็หนักไม่แพ้กันนะครับสาย C นี่ถือว่ารวมบรรดาทีมแกร่งทีมเต็งของการแข่งขันเลยก็ว่าได้นะครับโดยมีการเองผลงานในวีนแอลปีนี้อาจจะไม่ค่อยดีมากเนาะแต่ว่าถ้าตัวผู้เล่นของพวกเธอมากันครบอ่ะดูเบียนก็เป็นทีมที่น่ากลัวนะครับผมรวมไปถึงเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าผลงานใน VNL จะไม่ได้เข้ามาเล่นในรอบไฟนอลแต่พวกเธอก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกนะครับจากผลงานการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมใน3สนามที่ผ่านมานะครับส่วน2ทีมบนนี่อิตาลีกับตุรกีไม่ต้องบอกเลยนะครับโหดอยู่แล้วแข็งแกร่งอยู่แล้วนะฮะในปีนี้เพราะฉะนั้น12ทีมเนี่ยพอมันจับสลากแบ่งกลุ่มมามันหนักด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับผมมองว่าแต่ละสายเนี่ยทีมที่จะได้ลุ้นเข้ารอบก็ต้องพยายามกันเต็มที่ที่สุดแหละเพื่อที่จะลุ้นเป็นแชมป์ของกลุ่มนะฮะแต่ทีเนี้ยเรื่องของการแข่งขันเนี่ยมันอันดับ1อันดับ2มันเข้ารอบอยู่แล้วนะครับแต่มันก็จะมีเรื่องของอันดับ3ด้วยนะที่จะได้เข้ารอบไปอีก2ทีมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสเปิดกว้างสำหรับหลายๆทีมนะอย่างสาย C เนี่ยถึงแม้ว่าการแข่งขันมันจะค่อนข้างหนักเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเก็บชัยชนะได้สักเกมนึงเนี่ยนะครับรวมไปถึงแพ้ทีมที่เข้ารอบด้วยการเก็บแต้มได้มันก็มีโอกาสที่ทีมเหล่านี้จะเข้าสู่รอบต่อไปด้วยเช่นเดียวกันในฐานะทีมอันดับที่3ที่ดีที่สุดจริงๆต้องบอกว่าแต่ละสายนี่ค่อนข้างหนักนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ผมฟันธงเนี่ยผมก็อยากฟันนะแต่ว่าสำหรับตัวผมเองนี่ฟันธงทีไรมันจะสวนทางตลอดเลยนะ3ปีที่แล้วนี่ฟันธงคู่ชิงโอลิมปิกเกมนะผมเชียร์รัสเซียไปเต็มที่เลยตอนนั้นเนี่ยรัสเซียเล่นดีมากนะครับผมแต่การว่ารัสเซียมาแพ้ในนัดชิงเทเลอร์แบบที่ไม่น่าแพ้นะครับแพ้กับฝรั่งเศสนั่นแหละปีนี้ผมว่าหนักด้วยกันทุกสายนะสาย A นี่ก็ถือว่าสูสีนะทีมที่น่าจะได้เต็งเข้ารอบมันจะเป็นอเมริกาจีนกับเซอร์เบียนี่แหละส่วนฝรั่งเศสเจ้าภาพอาจจะลุ้นเหนื่อยหน่อยเนาะส่วนสาย B เนี่ยก็แน่นอนนะครับบราซิลโปแลนด์ญี่ปุ่น3ทีมนี้คงต้องลุ้นกันเข้ารอบแหละนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นญี่ปุ่นที่ต้องลุ้นอันดับ3ให้ดีสุดด้วยซ้ำนะครับผมส่วนในสาย C เนี่ยโหผมมองว่าสายนี้ก็ตุรกีกับอิตาลีน่าจะเป็นอันดับ1อันดับ2ของกลุ่มนะส่วนอันดับ3ที่ดีที่สุดคงต้องแย่งกันนะระหว่างโดมินิกันกับเนเธอร์แลนด์นะครับจะได้เป็นอันดับที่3นะครับผมแต่ดูจากฟอร์มการเล่นนะผมยังเชื่อว่าโดมินิกันน่าจะดีกว่าน่าจะเข้าเป็นอันดับ3ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปวัดกันอีกทีนะครับระหว่างทีมอันดับ3ของทั้งกลุ่ม A กลุ่ม B แล้วก็กลุ่ม C เนี่ยทีมไหนจะได้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมซึ่งก็ถือว่ามันต้องไปลุ้นกันหน้างานอีกทีนึงมันต้องไปนับตรงนับแต้มอะไรกันอีกทีนึงก็สนุกสนานกันไปนะครับปีนี้เรื่องของการแข่งขันโอลิมปิกเกมส่วนการประกบคู่กันในขันในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยนะฮะเขาจะให้ทีมอันดับ1ของแต่ละกลุ่มเนี่ย
เอามาเรียงกันก่อนนะครับว่า3ทีมที่เข้ารอบมาเป็นอันดับ1เนี่ยทีมไหนผลงานดีที่สุดก็เทียบกันเหมือนกับจัดตารางคะแนนปกติเลยครับนับแมตช์ชนะนับคะแนนนะครับนับอัตราส่วนเซตนับอัตราส่วนของแต้มนะฮะใครดีกว่าก็จะได้เป็นอันดับ1 2 3เรียงออกมาส่วนต่อมาก็จะนับด้วยการเอาอันดับ2ของกลุ่มมาเรียงกัน3กลุ่มนะครับผมใครอันดับดีที่สุดก็จะได้เป็นอันดับ4อันดับ5อันดับ6แล้วก็อันดับ3ก็จะมาไล่เรียงดูกัน3ทีมเนี่ยใครดีที่สุด1ใน2ก็จะได้เป็นทีมอันดับ7แล้วก็อันดับ8แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับอันดับ1ของแร้งเนี่ยจะได้เจอกับอันดับที่8ก็คือทีมอันดับ3ที่แย่ที่สุดนะครับแล้วก็จะไล่เรียงกันมาแบบนี้อันดับ2เจออันดับ7อันดับ3เจออันดับ6นะครับแล้วก็อันดับ4เจอกับอันดับ5เป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับถือว่าปีนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของรูปแบบการแข่งขันเนาะก็อาจจะเพิ่มความสนุกความน่าสนใจของการแข่งขันให้มันดูเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมด้วยความที่ไอ้ระบบ12ทีมแบ่ง2สายเนี่ยเขาจัดกันมานานแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าระบบแบบนี้มันจะโอเคหรือเปล่าแล้วก็ถือว่าถ้ามันทำแล้วโอเคเนี่ยไอ้แบบเนี้ยก็อาจจะเป็นต้นแบบให้กับวอลเลย์บอลในเมืองไทยของเราก็ได้นะฮะวอลเลย์บอลมหกรรมกีฬาในเมืองไทยของเราก็ส่วนใหญ่มี12ทีมนะครับกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับกีฬานักเรียนนักศึกษามี12ทีมเหมือนกันหมดแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยยังแบ่งเป็น2สายอยู่สายละ6ทีมนะฮะก็เหมือนกับโอลิมปิกเกมแบบเก่าแหละแต่ถ้าแบบนี้มันมาปุ๊บเนี่ยรูปแบบใหม่มาปุ๊บอาจจะเปลี่ยนแปลงระบบให้มันเหมือนกับโอลิมปิกก็ได้นะฮะคือด้วยความที่ถ้าทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะเรื่องของระยะเวลาในการแข่งขันมันก็จะลดวันลงมานะครับผมจากเดิมที่โปรแกรมการแข่งขันอาจต้องยัดไปแข่งสัก 12-13 วันแต่แบบเนี้ยถ้าจัดแบบเนี้ยเต็มที่ก็อาจจะได้10วันนะครับเผื่อเนี่ยอาจจะได้สัก9วันก็ได้นะครับเวลาเนี่ยมันก็จะร่นลงมานะครับผมแล้วก็คนทำงานก็จะไม่ต้องเหนื่อยมากด้วยนะครับผมเจ้าหน้าที่สนามพวกทีมงงทีมงานอะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าแข่งขันโอลิมปิกเกมในรูปแบบเดิมเนี่ยมันแข่งกันวันละ6คู่แต่ว่าโอลิมปิกเกมเนี่ยระยะเวลาแข่งขันของเขามันก็ประมาณ15วันนี่แล้วนะฮะทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะลดในเรื่องของจำนวนคู่ลงมาซึ่งพอเขามีการลดจำนวนคู่ในแต่ละวันแบบนี้ลงก็อาจจะได้ระยะเวลาการแข่งขันเนี่ยอาจจะประมาณเดิมนะครับประมาณ 14-15 วันเหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องของจำนวนคู่ในแต่ละวันมันก็จะลดลงนะครับผมจากเดิมที่โปรแกรมการแข่งขันเมื่อ3ปีที่แล้วถ้าใครจำกันได้นะครับโอลิมปิกเกมเนี่ยเขาเล่นกันวันละ6คู่เลยนะครับแล้วก็พอมันเล่น6คู่ปุ๊บเกมแต่ละคู่มันค่อนข้างที่จะสูสีมันเบียดกันแล้วก็อย่างที่เราดูกันนะครับปีที่แล้วเนี่ย7 โมงเช้าคู่แรกในเวลาประเทศไทยนะครับแล้วกว่าจะจบเนี่ยก็คือตีหนึ่งนะฮะมันมีอยู่วันนึงอ่ะโอลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นอ่ะที่มันจบตีหนึ่งอ่ะคือแบบมันแข่งกันแบบโอ้โหฮัลโหลมากนะครับเรียกว่าวอลเลย์บอล PEA นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดจำนวนคู่ลงมาให้เหลือแค่วันละ4คู่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกนะฮะแล้วก็รูปแบบการแข่งขันระบบการแข่งขันมันก็สอดคล้องไปกับจำนวนวันที่เขาจัดกันด้วยนะฮะก็ถือว่าลดจำนวนคู่ลงมาในแต่ละวันเนาะไม่ให้เจ้าหน้าที่สนามไม่ให้คนทำงานมันเหนื่อยมากจนเกินไปนะแล้วก็นักกีฬาก็ไม่ต้องรอแบบจนดึกด้วยนะก็เป็นผลดีต่อนักกีฬาด้วยก็วันละ4คู่แต่ว่าปัญหาก็คือจำนวนแมตช์แข่งขันในรอบแรกเนาะที่จากเดิมทีมที่จะได้เล่นเนี่ยมาโอลิมปิกเกมครั้งนึงเนี่ยก็คือจะได้เล่น5แมตช์แต่รอบเนี้ยถ้าไม่ได้ผ่านเข้ารอบก็คือจะเล่นเพียงแค่3แมตช์เท่านั้นเองนะฮะก็ถือว่าจำนวนแมตช์อาจจะน้อยลงเรื่องของความสนุกสนานเข้มข้นในเกมมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมประมาณอย่างนี้ละกันนะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันดูเชื่อว่าสนุกแน่นอนนะครับโอลิมปิกเกมในประเภททีมหญิงเนี่ยจะเริ่มในวันที่28กรกฎาคมนะครับผมที่ประเทศฝรั่งเศสนะจะเริ่มแข่งขันเนี่ยเวลาบ่าย2นะครับคู่แรกแล้วก็คู่สุดท้ายจะจบตี2นั่นเองนะเพราะฉะนั้นตี2เนี่ยจะเป็นคู่สุดท้ายของการแข่งขันแล้วก็จบเนี่ยน่าประมาณสักตี4นะเราก็จะได้นอนกันดึกนะฮะในโอลิมปิกเกมปีนี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยมันจัดที่ญี่ปุ่นเนาะการแข่งขันเนี่ยมันก็รันไปตั้งแต่ช่วงเช้าๆไปจนถึงดึกๆแต่รอบนี้เราจะต้องตื่นบ่ายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมันเชียร์กันจนถึงเช้าเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับผลการจับสลากวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024นะที่กรุงเทพมหานครของเรานะครับผมประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องลาโวเล่ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ